ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เอเพอร์กรีนสัญจรได้ย้อนกลับมาที่อำเภอพิภพจังหวัดสุพรรณบุรีอีกครั้งนะฮะเพื่อมาดูแปลงอ้อยของคุณอานะฮะซึ่งห่างหายไป3เดือนหลังจากฉีดไปแล้ว3เดือนเนี่ยเรามาติดตามผลงานก่อนว่าการเจริญเติบโตมันต่างกันได้ขนาดไหนสวัสดีครับอภรณ์ครับสวัสดีครับหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยสภาพที่เห็นน่าพอใจไหมครับพอใจครับขณะที่ของเราฉีดของคนอื่นไม่ฉีดเนี่ยความแตกต่างมันชัดเจนนะฮะที่อาเห็นแตกต่างกันเยอะมันยังไงบ้างฮะความแตกต่างยังไงบ้างคือความเขียวความพุ่งมันเราผิดกันครับแต่ของเขาปลูกวันเดียวกันฮะปลูกพร้อมกันอ่ะครับก็ดูของเรากับของเขาเพราะเขาไม่ได้ฉีดยาคือของเราเขียวกว่าเขียวกว่ายาวกว่าสูงกว่าสูงกว่าแล้วการแตกกอล่ะฮะแตกกอกว่าเราดีกว่าดีกว่านะฮะอีกประมาณ 3-4 เดือนอาก็จะตัดแล้วตัดเข้าโรงงานคราวที่แล้วเนี่ยผมจำอาบอกว่าแปลงเนี้ยไม่ต่ำกว่า19ตัน19ถึง20ตอนนี้มั่นใจได้ขนาดไหนฮะว่ามันจะถึงไหมถึงแน่ถึงแน่นะครับแล้วของอย่างของอาโป้งก็มันจะก็ผ่านนะฮะผ่านนะครับปีที่แล้วของเขาลำไม่อย่างนี้ครับของเขาลำเล็กฮะยาวแต่นี่มันลำใหญ่สองเขาต่อสองต่อสองครับผมสภาพคือถ้าเราพูดถึงภาพรวมเนี่ยความพอใจของเรามีมากกว่ามากกว่าก็ต้องรออีกทีตอนไปชั่งน้ำหนักแล้วชั่งน้ำหนักก็รออีก3เดือน3 4เดือนแต่ด้วยสถานการณ์ของผู้ชำนาญทางการปลูกอ้อยนี่คือคาดคะเนได้ว่าน้ำหนักต่อไร่เนี่ยเราจะได้ขนาดคาดได้ใช่มั้ยฮะได้คิดว่าได้แล้วแปลงที่ไม่ใช้ของเรานะฮะคิดว่าเขาได้สักประมาณเท่าไหร่มันตีไม่ถูกนะตอนนี้มันยังตัดไม่ได้เลยครับที่ว่าตัดไม่ได้นี่หนีกันเป็นไอ้เท่าตัวเลยนะเท่าตัวคือเขาตัดไม่ได้อ่ะครับของเรานี่เป็นวาแล้วจากดินถึงคอของเรานี่ก็ประมาณ3 2 4 2 4 2แต่ของเขาประมาณ2อ่ะอันนี้คือแปลงที่ติดข้างของอภรณ์นะฮะแล้วก็ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไอ้ปลูกวันเดียวกันพร้อมกันวันเดียวกันพร้อมกันนะครับอายุของอ้อยเข้าไปนะครับทีนี้เรามาดูความเขียวนะฮะเดี๋ยวมันจะได้เห็นความแตกต่างกันชัดเจนตรงนี้เองนะฮะระดับความสูงนะครับขนาดของใบฮะของเราได้เหนือกว่าเยอะครับผมโอเคยังไงเรามาคุยกันอีกทีตอนตัดนะครับตอนตัดฮะวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ